ระกาาประยุนการจานรดุลครั้งที่16เนื่องในโอกาส52ปีแห่งการสถาปนาคณะนิสสาจุลลกรมหาวิทยาลัยวันนี้เรามีทั้งผู้ชมที่รับฟังปตกถาในที่นี้และก็ทางบ้านที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในเพจของคณะนิตสราจุลลกรมหาวิทยาลัยนะครับในเบื้องต้นนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านคณะบดีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีนาศิวณิตกล่าวต้อนรับ ท่านผู้ฟังปฎกถาทั้งที่นี่และที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในวันนี้ขอเรียนเชิญครับกลับเรียนท่านประธานสารดีกาท่านนายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยท่านอดีตคณะวดีคณาจารย์นิสิตนิสิตเก่าบุคลากร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในห้องนี้หรือที่รับชมการปาฐกถาประยุนการจะนะดุลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์เป็นปีที่52ผ่านเพจของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยดังที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร ok เัชพลชัยพรผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้นำเรียนไปแล้วนะคะ ดิฉันปารีนาศีวณิชคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาขอทำหน้าที่ต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่กิจกรรมเนื่องในมงคลวาระพิเศษของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองปีที่52ของการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย อันที่จริงแล้วนะคะคณะนิติศาสตร์จุฬาของโรงกรมหาวิทยาลัยของเรามีประวัติอันยาวนานมามากกว่า52ปีย้อนหลังกลับไปถึงตั้งแต่ปี2476ถ้าหากว่าเราไปเปิดเราจะพบว่ามีพระบระม,มราชโองการโปรโดกล้าวปรดกระหม,ม่อมให้ยุบและโอนโรงเรียนกฎหมายในกระทรวงยุติธรรมซึ่งในขณะนั้นเป็นสถาบันการศึกษาด้านนิติศาสตร์แห่งเดียวของประเทศไทย โอนจากโรงเรียนกฎหมายในกระทรวงยุติธรรมเข้ามาจัดตั้งขึ้นเป็นคณะนิติศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ก่อนที่จะมีการรับนิสิตเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในคณะนิติศาสตร์เป็นครั้งแรกก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้น แล้วโอนคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการศึกษาวิชานิติศาสตร์ไปไว้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองตั้งแต่นั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2494จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งแผนกวิชานิติศาสตร์ขึ้นอีกครั้งในคณะรัฐศาสตร์แต่ยังไม่ได้มีการเรียนการกสอนจนกระทั่งถึงปี2501 ที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตและให้รับนิสิตเป็นรุ่นแรกเราจึงเริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาในแผนกวิชานิติศาสตร์ในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตครั้งแรกในปี2501เป็นนิติจุฬารุ่นหนึ่งโดยนิสิตจุฬารุ่นล่าสุด ในปีนี้2,567จึงเป็นนิสิตร,รุ่นที่67ก็เท่ากับว่าเราได้มีนิสิตที่เป็นนิติศาสตร์บัณฑิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบต่อเนื่องกันมา67ปีแล้วเมื่อการเรียนการสอนนับตั้งแต่ปี2,501ได้ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ เราเริ่มเปิดหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นนอกจากหลักสูตรของนิติศาสตร์ภาคปกติแล้วเริ่มขยายเข้าไปในภาคสมทบและต่อมาก็ได้ขยายเข้าไปถึงการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือที่เราเรียกกันว่าระดับปริญญาโทและเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนึ่งในหลักสูตรปร,ระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทร,รุ่นแรกๆของประเทศไทย และต่อมาในปี2515ค่ะจึงได้มีการแยกแผนกวิชานิติศาสตร์ออกมาจากคณะรัฐศาสตร์และจัดตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่18มิถุนายน2515โดยมีศาสตราจารย์ประยูนการจนะดุลเป็นคณะบดีท่านแรกพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรอุกฤษมงคลนาวินซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและดำรงคณะ ตำแหน่งคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาต่อจากศาสตราจารย์ดรประยูนนับถึงวันนี้ก็เป็นวันที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรามีอายุครบ52ปีบริบูรณ์แม้ว่าเราจะเป็นคณะเล็กๆแต่เราก็ได้มีโอกาสผลิตนักกฎหมายไปรับใช้สังคมทั้งในประเทศในต่างประเทศและในานานาชาติจำนวนกว่าหมื่นคน เป็นความภาคภูมิใจที่คณะเล็กๆของเราได้มีส่วนที่จะช่วยพัฒนาสังคมไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งแต่กระนั้นก็ตามก็ยังเป็นหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์จุฬาของเราค่ะที่เราจะต้องไม่หยุดในการพัฒนาที่จะสร้างและผลิตนิสิตที่จะมาออกมาเป็นบัณฑิตรุ่นหลังเป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่เพื่อออกไปรับใช้สังคมต่อไปอีกในอนาคต ปาทกถาประยูนยการจนะดุลที่ทุกท่านได้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นชุดปาทกถาที่ตั้งขึ้นโดยดำริของท่านรองศาสตราจารย์ทิติพันธ์เชื้อบุญชัยอดีตคณะบดีซึ่งท่านได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ16ปีที่แล้วในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเป็นปีที่36แล้วก็กลายมาเป็นธรรมเนียมประจำของคณะนิติศาสตร์จุฬาในวันสถาปนาคณะ เพื่อให้เรามีกิจกรรมบริการวิชาการอำนวยประโยชน์สู่สาธารณชนในขณะเดียวกันนอกจากเป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่สาธารณชนแล้วก็เพื่ออุทิศเป็นเครื่องบูชาพระคุณและเป็นอนุสรถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ประยูนการจนะดุลคณะบดีท่านแรกของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราและเป็นบูรพะ บูรพาจารย์ที่อบรมสั่งสอนนิสิตนิติศาสตร์จุลาสุจากรุ่นสู่รุ่นนับตั้งแต่เรายังเป็นแผนกวิชานิติศาสตร์จนกระทั่งกลายมาเป็นคณะนิติศาสตร์จุลาแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2515จนกระทั่งปี2536ที่ท่านได้ยุติการสอนลง ปาฐกถาครั้งนี้ในวันคล้ายวันสถาปนาปีที่52อีกครั้งหนึ่งเราจึงได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากท่านประธานสารดีกาท่านปัจจุบันท่านอโนชาชีวิตโสพลแล้วก็เป็นปีแรกที่เราได้มีโอกาสได้รับเกียรติจาก ผู้แสดงปาทักคถาซึ่งเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านแรกที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งประธานสารดีกาท่านได้กรุณาตอบรับมาแสดงปาทักคถาประยุนยครั้งที่16นี้เพื่อร่วมกันในการราลึกถึงปฐมคณะบดีและบูรพาจารย์ผ่านกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวงการนิติศาสตร์ไทยและในกระบวนการยุติธรรมของไทย ภายใต้หัวข้อกระบวนการายุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางท่านอนุชาชีวิตโสพลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมและระดับปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก่อนที่จะเข้ารับราชการในฝ่ายตุลาการ ในเส้นทางวิชาชีพข้าราชการฝ่ายตุลาการของท่านได้อุทิศตัวในฐานะผู้พักษาและในฐานะผู้บริหารฝ่ายตุลาการด้วยดีมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านเด็กและเยาวชนที่ท่านให้ความสนใจทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความจําเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และในขณะเดียวกันท่านก็อุทิศตัวให้กับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยในฐานะประธานศารดีกาคนที่49ของไทยโดยท่านได้ประกาศนโยบายสำคัญคือกระบวนการยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งก็คือหัวข้อของการแสดงปากฐกถานในวันนี้และนาบัดนี้เป็นเวลาสมควรแล้ว ที่ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านอนชาชีวิตโสพลท่านประธานสารดีกาได้กรุณาแสดงปากฐกถาประยูนยการจนะดุลครั้งที่16เนื่องในโอกาสปีที่52ของการสถาปนาคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและปราบปื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในโอกาสที่สำคัญเช่นนี้ณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาที่รักของดิฉันคณะนี้และมหาวิทยาลัยแห่งนี้เต็มไปด้วยความทรงจำ มิตรภาพความผูกพันและคุณค่าทางความคิดดังคติพจน์ประจำมหาวิทยาลัยที่ว่าเกียรติภูมิจุลาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแอบหวานมเมล็ดพันธุ์เอาไว้ในสมองและจิตใจให้แก่นิสิตท,ทุกคนนับแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเป็นนิสิต จนเติบโตงดงามกลายเป็นต้นกล้าอุดมการซึ่งทรงพลังปลูกเราให้นิสิตท,ทุกคนที่จบการศึกษาใฝ่ฝันอยากนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนและรับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ออกไปทำงานรับใช้ประชาชนในสังคมสำหรับดิฉันได้นำไปใช้ในฐานะข้าราชการตุลาการคนหนึ่ง เท่าที่ดิฉันมีส่วนเกี่ยวข้องและได้จับตามองกระบวนการยุติธรรมของไทยตลอดชีวิตราชการที่ผ่านมาไม่อาจจะโต้แย้งได้ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยแนวคิดสากลและการผลักดันจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายนั้นหาได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนในอดีตแต่อย่างใดไม่หากแต่กลับ เป็นสิ่งที่มีพลวัตหรือพัฒนาการอยู่สม่ำเสมอการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองและวิธีทำงานของกระบวนการยุติธรรมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันหากตั้งคำถา,ถามถึงสถานะของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมว่าเป็นอย่างไรนั้นก็อยากจะชวนมองย้อนไปในอดีตเสียก่อน ในอดีตมีแนวคิดว่าประชาชนมีสถานะเป็นผู้อยู่ใต้การปกครองประชาชนจึงไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามมาตรฐานที่พึงมีพึงเป็นต่อมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปกระแสความคิดเรื่องการใช้อำนาจของรัฐต่อประชาชนเริ่มเปลี่ยนแปลงและมีแนวคิดอันเป็นที่ยอมรับกัน เป็นหลักสากลว่าการกระทำของรัฐต่อประชาชนย่อมกระทำได้เฉพาะภายใต้หลักนิติธรรมเท่านั้นดังนั้นรูปแบบของการบริการจัดการภาครัฐและรูปแบบกระบวนการยุติธรรมจึงจำต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับการบริหารจัดการภาครัฐเปลี่ยนรูปแบบจากหลักการใช้อำนาจบ,าบังคับกลายเป็นการให้บริการมากขึ้น เป็นการนำแนวความคิดที่ใช้ในภาคธุรกิจมาใช้และเมื่อรัฐมาสวมบทบาทเป็นผู้ให้บริการประชาชนจึงมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการหรือผู้รับบริการและการดำเนินงานของรัฐจะต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของประชาชนเชกเช่นเดียวกันกับแนวคิดของการให้บริการภาคเอกชน เมื่อนำแนวคิดเรื่องการให้บริการมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมมีหลายท่านอาจสงสัยต่อไปว่าสถานะของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผู้รับบริการจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรจึงอยากขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับกรณีที่ประชาชนเข้ารับบริการอื่นๆจากรัฐซึ่งมีความคล้ายคลึง ก,กับผู้ที่มาพึ่งพากระบวนการยุติธรรมอยู่หลายส่วนเช่นการไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลกล่าวคือการบริการทางการแพทย์ในสมัยก่อนเวลาผู้ป่วยไปพบแพทย์ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยทั่วโลกในสถานพยาบาลแพทย์เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจที่เหนือกว่าและใช้สิทธิ์ตัดสินใจแทนผู้ป่วย โดยไม่จำต้องนำความต้องการหรือความพึงพอใจส่วนตัวของผู้ป่วยมาพิจารณาความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าวตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าแพทย์ย่อมเป็นผู้ที่รู้ดีเกี่ยวกับโรคของผู้ป่วยทั้งการศึกษาอบรมการฝึกปฏิบัติและประสบการณ์อย่างยาวนาน ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและประสบการณ์เหล่านั้นย่อมไม่อาจถ่ายทอดให้แก่คนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจได้โดยง่ายประกอบกับสภาพความอ่อนแอของผู้ป่วยจากพยาธิสภาพที่หลุมเหลา้าทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นผลจากอาการป่วยความวิตกกังวลและความเกรงกลัวต่อโรคที่เป็นอยู่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ป่วยไม่มีทางตัดสินใจได้เองอย่างถูกต้องภายใต้ภาวะข้างตน้นแต่ปัจจุบันนี้วงการแพทย์เปลี่ยนแปลงไปโดยให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของผู้ป่วยเป็นหลักแพทย์จะให้การรักษาพยาบาลไม่ได้หากผู้ป่วยไม่ได้ให้ความยินยอมก่อนและความยินยอมเช่นว่านั้น จะต้องเกิดขึ้นภายหลังจากผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากแพทย์แล้วเมื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับในกรณีของบุคคลที่เข้ามาสแสวงหาความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมก็เช่นกันแต่เดิมได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ป่วยและมีความคิดตามแบบอนุรักษ์นิยมว่า ไม่จำต้องพิจารณาความต้องการหรือความพึงพอใจของบุคคลเหล่านั้นเพราะเชื่อว่าการให้ผู้รับบริการกระบวนการยุติธรรมมีส่วนร่วมแสดงความประสงค์หรือความคิดเห็นอาจทำให้กระบวนการยุติธรรมถูกบิดเบือนโดยความเห็นที่ไม่มีหลักวิชาและกระทบต่อองค์ประกอบอื่นที่สำคัญเช่น ความสงบสุขของสังคมส่วนรวมเป็นต้นที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมของเราจึงไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการแต่คำนึงถึงผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย จะรับฟังความคิดเห็นและอภิปรายพูดคุยกันระหว่างผู้มีอำนาจหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ออกแบบระบบเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างกันเองแล้วนำไปบังคับใช้แก่ประชาชนไปตามนั้นอย่างไรก็ตามในระยะหลังกระบวนการยุติธรรมเริ่มหันมามองประชาชนผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นดังเช่น ในปีที่ผ่านมาศาลยุติธรรมได้พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ยึดความต้องการทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการของศาลยุติธรรมเพื่อลดช่องว่างของกระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมที่ยึดองค์กรผู้ให้บริการเป็นศูนย์กลางโดยจัดโครงการ Justice by Design กระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนออกแบบได้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมชั้นศาลโดยให้ผู้พิพากษากับเพื่อนร่วมทีมที่มาจากภาคประชาชนผู้ใช้บริการศาลร,ร่วมสร้างสารรค์กระบวนการยุติธรรมผ่านการคิดเชิงออกแบบ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมการดำเนินคดีในสารรูปแบบใหม่ที่ยึดเอาความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางภ,ภายหลังจัดโครงการดังกล่าวแล้วสารยุติธรรมได้รับข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากภาคผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก เมื่อดิฉันเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกาในวันที่หนึ่งตุลาคม2566ที่ผ่านมาดิฉันได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นลำดับแรกจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารงานศาลยุติธรรมว่าต่อย,ยอดขยายผลและสร้างสา์ความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและวางแนวทางหลัก ในการดำเนินงานต่างๆต,ต,ตลอดจนแผนงานและกิจกรรมทั้งหลายของศาลยุติธรรมภายใต้กรอบแนวคิดตามวิสัยทัศน์ที่ว่าความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางทั้งสิ้นความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ควรเป็นเพียงแค่คำสวยหรูเท่านั้นแต่ต้องบังเกิด เป็นผลขึ้นจริงในทางปฏิบัติภายใต้ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานสารดีกาอันจำกัดก่อนเข้าดำรงตำแหน่งดิฉันจึงระดมความคิดและสภะกำลังจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยเน้นย้ำว่า การดำเนินงานต่างๆต,ต้องเป็นไปเพื่อการอำนวยความสะดวกและตรงกับความต้องการของประชาชนดิฉันจึงให้สารยุติธรรมจัดตั้งโครงการเปิดทำการสารนอกเวลาราชการให้ประชาชนเลือกใช้บริการนอกเวลาราชการในตอนเย็นของทุกวันทำงานในวันหยุดราชการ ทั้งหยุดราชการปกติและนักขัดทะเลอรในศาลแพ่งทั้ง7แห่งประกอบด้วยศาลแพ่งในกรุงเทพมหานคร6แห่งกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางอีกหนึ่งแห่งโดยให้ประชาชนเป็นผู้เลือกวันและเวลาเข้าใช้บริการด้วยตนเองนับตั้งแต่วันที่1นธันวาคม2566เป็นต้นมา นอกจากนี้ดิฉันยังได้เปลี่ยนบทบาทของศาลยุติธรรมจากเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนมาเป็นที่พึ่งแรกของประชาชนในทันทีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากข้อพิพาทแห่งคดีด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนนึกถึงศาลยุติธรรมเป็นที่แรกทันทีที่มีข้อพิพาททางคดีเกิดขึ้นโดยศาลยุติธรรมได้นำการไก่เกียรก่อนฟ้อง อันเป็นการระง,งับข้อพิาพาททางเลือกอย่างหนึ่งมาให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่ให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนับตั้งแต่เริ่มโครงการในวันที่1ตุลาคม2,566จนถึงปัจจุบันมีประชาชนยื่นคำร้องขอเข้าร่วมโครงการกว่า43,027เรื่องและไก่เกี่ยเป็นผลสำเร็จ คิดเป็นจำนวนทุนทรัพย์4 0 0พกว่าล้านบาทการดำเนินการดังกล่าวเป็นการพาศาลไปหาประชาชนและถือประชาชนเป็นศูนย์กลางมิใช่ศาลเป็นศูนย์กลางอีกต่อไปปัจจัยที่จะเอื้อให้เกิดความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้นมี3ประการคือตัวบทกฎหมายที่เหมาะสม ความพร้อมของบุคลากรและความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนซึ่งปัจจัยทั้งสามนี้จะส่งเสริมซึ่งกันและกันในทางตรงกันข้ามหากปัใจจัยใดปัดจจัยหนึ่งสั่นคลอนไม่มั่นคงเสียแล้วก็ยากที่จะเกิดความยุติธรรมที่ยั่งยืนขึ้นในสังคมไทยสำหรับปัจจัยแรกด้านตัวบทกฎหมายที่เหมาะสมนั้น หากตัวบทกฎหมายไม่เอื้ออำนวยหรือไม่ได้ครอบคลุมทุกมิติก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิหรือการเรียกร้องหาความยุติธรรมที่ประชาชนควรจะได้รับในสมัยเดิมการบัญญัติกฎหมายไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้เท่าใดนักแต่ปัจจุบันกฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้นมาใหม่ในระยะหลังๆให้ความสำคัญกับประชาชนมากขึ้นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับเลือกจากประชาชนมีความเข้าใจต่อปัญหาเรื่องนี้ดียิ่งขึ้นแต่กะนั้นก็ตามยังมีกฎหมายเดิมที่เคยบัญญัติไว้และยังมีผลใช้บังคับอยู่อีกหลายฉบับก็ยังไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งปัญหาเรื่องกฎหมายเก่าที่ไม่ทันยุคทันสมัยกับความคิดในกระแสปัจจุบันนี้ ฝ่ายตุลาการจะพบและเข้าใจปัญหาดังกล่าวได้ดีที่สุดจึงมีหน้าที่ต้องสะท้อนปัญหาให้สาธารณชนและฝ่ายนิติบัญญัติได้รับทราบพ,พร้อมเสนอหนทางในการแก้ไขปัญหา ในเรื่องนี้ขอยกตัวอย่างที่ได้พบจากประสบการณ์การทำงานของดิฉันสืบเนื่องจากดิฉันทำงานและเติบโตมาในสายงานของคดีเยาวชนและครอบครัวเคยรับราชการเป็นผู้พักษาในศาลเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางซึ่งกำกับดูแลศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษซึ่งมีเขตอำนาจเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัวด้วยจนกระทั่งตำแหน่งสุดท้ายก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานศาลดีกาก็ดำลงตำแหน่งประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลดีกาเรียกว่าตลอดชีวิตราชการในการทำงานเกือบ40ปีดิฉันได้คุกคีกับเรื่องของเยาวชนและครอบครัวมาตลอด ดิฉันได้ใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัวตั้งแต่ยุคแรกฉบับแรกคือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเยาวชนและครอบครัวพศ2494พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ2494และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ2534จนกระทั่งปรปับปรุงครั้งใหญ่เป็นกฎหมายฉบับปัจจุบันคือพระาราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ2553จึงได้เห็นพัฒนาการของกฎหมายดังกล่าวว่ากฎหมายในด้าน เยาวะชนและครอบครัวข้างต้นมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวะชนผู้กระทำผิดให้สามารถกลับตนเป็นคนดีและให้โอกาสในการคืนสู่สังคมโดยเน้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยิ่งกว่าการลงโทษแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็นว่ายังคงเป็นปัญหาและยังคงเป็นอุปสรรค ต่อความยุติธรรมอย่างยั่งยืนคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มีมุมมองเพียงด้านผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนเป็นส่วนใหญ่แต่กลับละเลยในการดูแลคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของเด็กหรือเยาวชน ในส่วนการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายกับปล่อยให้ต้องขนขวายไปดำเนินการด้วยตนเองเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก โดยกฎหมายไม่ได้เปิดทางให้ผู้เสียหายใช้สิทธิเรียกบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนเข้ามาร่วมชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนถูกฟ้องเป็นจำเลยไปพร้อมกับกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำความผิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมไปในคราวเดียวกัน แม้จะมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับ1ซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยรับผิดชดใช้ค่าสินหมทดแทนในคดีแพ่งมาในคดีอาญาที่พนักง,งานอายการฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยผู้กระทำความผิดได้ก็ตามแต่กฎหมายดังกล่าวนี้ให้สิทธิผู้เสียหายสามารถยื่นคำขอบังคับเฉพาะจำเลยในคดีอาญาเท่านั้น ไม่อาจขอให้บุคคลอื่นนอกคดีเช่นบิดาบรรดาผู้ปกครองเข้ามาร่วมรับผิดกับจำเลยได้ด้วยทั้งๆท,ที่ในคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนตกเป็นจำเลยนั้นจำเลยเกือบทั้งหมดยังไม่ประกอบอาชีพเป็นกิจลักษณะยอมไม่มีรายได้ที่จะนำมาชดใช้เป็นค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายและไม่มีทรัพย์สินหรือเงินทองที่จะถูกยึดหรืออายัดมาบังคับคดีได้ การยื่นคำร้องตามมาตรา44ทับงให้เด็กหรือเยาวชนใช้ค่าสินใหม่ทดแทนดังกล่าวจึงไม่สามารถเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายได้ตามความเป็นจริงอาจเรียกได้ว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นหมันหรือไร้ประโยชน์เพราะผู้เสียหายจากการกระทำความผิดของเด็กหรือเยาวชนต้องแยกไปฟ้องร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429เป็นคดีแพ่งต่างหากโดยต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เนื่องจากไม่ได้รับยกเว้นอย่างเช่นกรณียื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา44ทับ1 ดิฉันจึงเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องแก้ไขตัวบทกฎหมายให้ศาลสามารถเรียกปิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนเข้ามาในคดีที่เด็กหรือเยาวชนถูกฟ้องเป็นจำเลยได้โดยผู้เสียหายยังคงได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลและศาลจะได้วินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งไปเสียทีเดียวด้วยเหตุผลว่า ความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางต้องไม่คุ้มครองเด็กหรือเยาวชนที่ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาเท่านั้นแต่ต้องหันมาเหลียวมองผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดของเด็กหรือเยาวชนให้ได้รับความคุ้มครองไม่ต่างจากกรณีผู้ใหญ่เป็นผู้กระทำความผิดด้วย ในเรื่องนี้ดิฉันได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมซึ่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้เห็นชอบในหลักการของร่างกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดเพื่อเสนอเรื่องขอแก้ไขกฎหมายข้างต้นเป็นทางการต่อไป ปัจจัยที่จะเอื้อให้เกิดความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางประการที่2คือความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแม้เราจะมีตัวบทกฎหมายที่เอื้ออำานวย เป็นรากฐานของความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วแต่หากไม่บ่มเพาะให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายมีทัศนคติ ยึดถือความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงานและมีความเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าวถูกต้องตรงกันแล้วก็ยากที่จะให้ความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางฝังรากลึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย การแก้ไขในเรื่องดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ของผู้นำองค์กรที่ต้องมีความชัดเจนในการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรว่าจะดำเนินงานไปในแนวทางใดเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรชัดเจนต่อทิศทางและจัดกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดให้สอดคล้องกับองค์กร ผู้นำจะต้องออกคำสั่งหรือคำแนะนำที่มีความชัดเจนเพื่อให้เป็นเข็มทิศที่นำไปสู่เป้าหมายเพราะองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนประกอบกับบุคลากรที่มีความเข้าใจตรงกันย่อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องช่วยเสริมสร้างสร้างสารรค์ความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางแก่สังคมได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างที่จะหยิบยกในเรื่องนี้เป็นกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัว คือเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันได้ออกคำแนะนำของประธานสาลฎีกาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กเยาวชนและครอบคออรัวพศ2567เพื่อให้บุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบผู้ปณีประนอมคดีครอบครัวและเจ้าหน้าที่ได้มีความเข้าใจตรงกันทั้งเรื่อง ของแนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษการใช้มาตรการต่างๆแทนการดำเนินคดีอาญาเพื่อเบี่ยงเบนเด็กหรือเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ให้มีล่องรอยของตาบาปติดตัวเด็กหรือเยาวชนการปฏิบัติต่อเด็กเยาวชนครอบครัวผู้เสียหายและสังคมโดยรวมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยดิฉันได้เน้นย้ำให้าศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศเป็นศาลที่ดูแลสังคมโดยรวมมิใช่มีเพียงหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีเท่านั้นแต่ให้มีหน้าที่ดูแลสังคมในทุกมิติไม่ใช่ปกป้องคุ้มครองจำเลยแต่กลับทอดทิ้งผู้เสียหายหรือสังคมไว้ข้างหลังหรือในทางกลับกัน ก็ดูแลแต่ผู้เสียหายแต่ไม่เปิดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชนที่หลงผิดได้หันเหสู่หนทางที่ถูกต้องและสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะช่วยสร้างสารรค์สังคมที่ดีในอนาคตคำแนะนำฉบับดังกล่าวยังให้ความสำคัญต่อคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยให้สารเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหน่วยงานราชการเอกชนและภาคประชาสังคมรับรู้ถึงสิทธิของประชาชนและตระหนักว่าการคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชนโดยเฉพาะกรณีพบเห็นการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานหรือร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายโดยไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังศาลยุติธรรมพร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและป้องกันไม่ให้มีการกระทำความรุนแรงหรือ ร่วงละเมิดทางเพศแก่เด็กในครอบครัวซ้ำด้วยการมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้กระทำเข้าใกลใ้ผู้เสียหายให้ผู้กระทำไปรับการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาหากมีความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ รวมถึงการส่งผู้เสียหายไปรับบริการทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจและเตรียมความพร้อมให้กลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งที่แม้มีตัวบทกฎหมายรองรับสิทธิของประชาชนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เป็นความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในมุมมองของดิฉัน อันเนื่องมาจากเป็นปัจจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายคือกรณีทนายความขอแรงที่ศาลตั้งให้จำเลยในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1น3ดิฉันเห็นว่าการจัดหาทนายความขอแรง ให้แก่จำเลยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนไม่ว่าจะมีฐานะทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรประชาชนควรที่จะมีทนายความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีเชกเช่นเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นทนายความที่รัฐจัดหาให้ควรที่จะมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานทางคดีไม่แตกต่างจากทนายความที่ได้รับการว่าจ้าง แต่ในทางปฏิบัติย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าทนายความที่มีประสบการณ์สูงหรือมีชื่อเสียงมักจะไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นทนายความขอแรงที่ศาลเพราะจะได้รับค่าตอบแทนเพียงเงินรางวัลที่ศาลสั่งใจ่ายในแต่ละคดีอันเป็นเงินจำนวนไม่สูงมากนะักความเหลื่อมล้ำระหว่างประชาชนที่มีฐานะทางสังคมหรือร่ำรวยที่มีเงินจ้างทนายความประสบ ประสบการณ์สูงหรือมีชื่อเสียงกับประชาชนที่มีฐานะไม่ดีที่ต้องพึ่งพาทนายความขอแรงที่ศาลตั้งให้ย่อมเกิดขึ้นดังนั้นการจัดหาทนายความให้แก่ประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติเท่านั้นน่าจะไม่เพียงพอในการต่อสู้คดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหาทนายความที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้แก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันแผนปฏิบัติการที่ดิฉันและทีมงานกำหนดขึ้นจึงให้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติความเชี่ยวชาญของทนายความขอแรงที่ศาลตั้ง เพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งทนายความขอแรงให้เหมาะสมกับประเภทคดีแทนการแต่งตั้งทนายความขอแรงเรียงเรียงตามลำดับในบัญชีอย่างที่เคยปฏิบัติมาอีกทั้งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายทนายความ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความขอแรงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการประกาศเกียรติคุณให้ทนายความขอแรงที่อุทิศตนทําประโยชน์แก่ศาลเป็นที่ประจักษ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทนายความที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูงมาขึ้นทะเบียนเป็นทนายความขอแรงของศาล ปัจจัยประการสุดท้ายสำหรับความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากคือความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อศาลยุติธรรมหากประชาชนขาดความศรัทธาต่อศาลยุติธรรมเสียแล้วแม้ศาลยุติธรรมทุ่มเททำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมอย่างไร ก็ยังคงไม่ใช่ความยุติธรรมในสายตาของประชาชนอยู่ดีจึงต้องสร้างความศรัทธาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้สังคมเชื่อถือและไว้วางใจว่าสารยุติธรรมทำหน้าที่ตามหลักการตามกฎหมายและตามความยุติธรรมอย่างแท้จริงผู้พิพากษามีความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อานตจของผู้ใด และตัดสินคดีโดยปราศจากอคติใดๆคำพิพากษาของศาลยุติธรรมเกิดจากการตัดสินตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่พิจารณาได้ความในแต่ละคดีภายใต้ตัวบทกฎหมายคุณธรรมและความยุติธรรมหากประชาชนผู้เป็นศูนย์กลางเชื่อถือและเกิดศรัทธาในการทำงานดังกล่าวก็ย่อมจะยอมรับ ในการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมโดยไม่เครือบแคลงสงสัยและย่อมนับได้ว่าเป็นความยุติธรรมที่ยั่งยืนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงได้ดิฉันอยากจะสรุปทิ้งท้ายไว้ว่าความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้นเป็นแนวความคิดในการบริหารกระบวนการยุติธรรมในยุคปัจจุบันความมีมาตรฐาน รูปแบบที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุดหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องค้นหาคำตอบและดำเนินการพัฒนากันต่อไป อย่างไรก็ดีดิฉันขอกล่าวในฐานะตัวแทนของศาลยุติธรรมว่าการดำเนินงานของศาลยุติธรรมภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่าจะสร้างสรรความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้นเราได้เดินทางมาไกลมากดิฉันไม่มั่นใจว่าภาพจำของศาลยุติธรรมในอดีตของแต่ละท่านเป็นอย่างไร และเมื่อได้รับฟังดิฉันแล้วภาพดังกล่าวถูกจดจำในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีสีสันมีเส้นสายที่มีความยืดหยุ่นหรือมีความเป็นภาพเสมือนจริงใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นเพียงใดหรือไม่ แต่สิ่งที่ดิฉันมั่นใจและขอเรียนยืนยันไว้ในที่นี้ด้วยความภาคภูมิใจว่าปัจจุบันศาลยุติธรรมภายใต้การนำของดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความทรงจำใหม่ว่าศาลยุติธรรมยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยให้ศาลยุติธรรมเป็นที่พึ่งแรกของประชาชนเป็นองค์กรที่ยึดมั่น ในความเที่ยงธรรมเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วยความเท่าเทียมและให้บริการประชาชนด้วยวิทยาการที่ทันโลกตามนโยบายประธานสารีกาสีด้านที่ว่าที่พึ่งเที่ยงธรรมเท่าเทียมและทันโลกท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลัยและ ท่านผู้มีเกียรติผู้รับฟังทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติดิฉันในวันนี้สวัสดีค่ะในานามของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสาิกาวผู้เป็นปาถกในการแสดงปกฐกถาประยุนการจรารุนครั้งที่สิบกระบวนการยิธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ คณะนิสสัจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยท่านคณะบบดีอมอบของที่ระลึกเดี๋ยท่านประธานสาดิกาในโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับการแสดงปกฐกถาประยุนการจนนดุลในวันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดีขอขอบพระคุณท่านผู้ชม ที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางนี้นะครับ